ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพอพอกันคือการพี่น้องสองน้องพายุพอกันยันแรงเด้อพี่น้องเปิดออกมากระเฮนเฮือนเฮาเฮือนครัวพี่น้องกำลังก่อขึ้นใส่วงกบสองบานพอมีเพิ่นไปจ้าสั่งกับสั่งว่างแน่บ่ว่างแน่ห้องผู้ชายผู้เดียวเนาะอันกระสีได้ก่อขึ้นกะเอื้อยเพิ่นได้ซอยนำมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยเพิ่นฝากมาให้เฮาหาร้อยดอนซอยฮัลโหลดีมุกดีใจหลายๆขอบคุณขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อซอยเรือเฮาก็บ่คิดบ่ฝันว่าสิมีผู้ซอยผู้หาผู้แพงเฮาปานนี้หั่นน่ะกำลังก่อจักมือได้สิแล้วแหละตามสถานการณ์ก่อไปเรื่อยๆพี่น้องหอดมือแล้วพอแหละหอดมือแล้วพอแหละจังสิแล้วห้องแม่บ่รู้คนกับบ่ได้เฮ็ดซองมืออะไรจักเป็นได้เพิ่นก็เพราะว่าอันนั้นก็สร้างผู้เดียวคือกันแต่ว่าเพิ่นก็มีผู้เฮ็ดนำสร้างผู้เดียวแต่ว่าเพิ่นก็มีผู้เฮ็ดนำพะแหละอันนี้สร้างผู้เดียวกับผู้เดียวอีหลีอีหลอแม่มีเพิ่นก็ได้แตนย่อหันย่อหนีให้จับหันจับหนีให้เฮาผัดคาลูกอันพอเจออยู่ยังเพราะว่าเฮ็ดซอยก่อซอยอาศัยซอยพอเจอผดไปหาเงินเพื่ออยากเฮ็ดแล้วนี่แหละพอได้มีแม่นว่าดอกว่าบ่มีเฮือนอยู่ก็มีเฮือนอยู่แล้วก็อยากเฮ็ดไปแล้วลูกก็ใหญ่แล้วว่าซะ10กว่าปีพี่น้องอันเฮือนนี่ก่อออกมานี่ก็ 2-3 ปีก่อออกมาก่อหมอกอันนี้มากก่อเฮือนภายตัวนี้ออกมาก็บ่ได้เฮ็ดหยังแต่ว่าเฮาก็เนาะมันก็โอ้ยเงินคำมันก็หลายหลายอย่างมันก็จุนเจือกันไปหันหันนะปีนี้มันก็มีเอื้อยเอื้อยแหละซอยกับเงินที่เฮาเก็บไว้สะสมไว้แน่จุนเจือไปนำก็พอเจอเพิ่นก็ไปหาเงินเฮาก็เลยได้เฮ็ดว่าซั่นซะได้เฮ็ดเขาก็ขอบใจเอื้อยหลายๆขอบใจผู้ใหญ่ใจดีจากมึงนอกพะและซอย นี่ก็สิยังแต่บานประตูท่านมีคอยไว้นี่แหละพังไปพี่น้องเอ้ยสิฮอดขันใดพังไปเรื่อยๆพอมีก็เฮาก็สิได้ให้พุ่นแน่ซอยกันนี่แหละเอ้ยน้องสั่งจำเป็นสั่งผู้เดียวเห็ดผู้เดียวต้นขึ้นต้นลงอยู่ผู้เดียวเพิ่นว่าเฮือนแม่บ่ลุงก็คือกันอันนั้นก็สั่งผู้เดียวยังบ่ทันได้แอ่บ่ทันได้หยังดอกเดี๋ยวไปเบิ่งเฮือนแม่บ่ลุงเนาะผู้สิเพิ่นก็ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีเพิ่นว่าพอเงินก็งบประมาณก็เบิดเลยงบประมาณของเพิ่นน่ะเบิดแล้วเด้นี่เฮาก็คอยเฮ็ดไปนี่แหละได้สำได้ก็เอาสำนั้นคันบ่ได้สาปีนี้กับปีหน้าจังได๋เพิ่นลงให้ลงหน้าพัดอย่าได้เงินไปซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันแหละน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงเฮาก็อยากลงทุนยามให้ยามหน้าอ
เพิ่นอยู่กับหลานเพิ่นหลามกันกินป้าพี่น้องเพื่อนแม่ว่าลุงจะเพิ่นอยู่หรือบ่จะเพิ่นอะไรจะไปต่อหรือพอซ้ำนี้ยศก่อนตอนนี้กำลังเห็ดบันไดเฮือนบ่อมิดบันไดเฮือนฮะเหี่ยวฝนพายกระตาพายกระตามันจะไปปีนสิไปปีนได้ไปปีนก็พยุมลูกเคยขึ้นไปไปไปง่ายง่ายมันสิคำสวยแล้วเขานะมาคิดบ้างป่ะป่ะก็ไฟหุ่มอยู่นานเนี่ยอ้อนพอดีไฟหุ่มหนึ่งจำแจวปนจักจันดังเนาะไปเลยช่องเสียวไปแล้วพอไปหาไปอีหุ่มจักสิกินยังแต่ละมื้อแต่ละวันซื้อกับบ่ไหวคือว่าเลยแหมกะมันบ่แม่นไม้มันเป็นไม้ไม้เสลามโซล่าเฮาก็บ่บ่เป็นเสลามเฮาบอกบ่เป็นพี่น้องเอ้ยมันคล้ายๆกับปูนหั่นนะไม้เป็นไม้ซีอันนี้ไม้ซีก็จะต้องใส่อันเครื่องหมุนตะปูใส่เครื่องหมุนแล้วก็เพื่อสิแล้วพอตะฝนก็เนาะเวียฝนก็ลายก็ฝนก็อยากเฮ็ดเวียฝนนําอันนี้ให้ได้ผู้เดียวเธออยากเห็ดเฮือนนี่แน่จังว่ามันก็เงี้ยแต่ว่าจะไปต่อหรือพอสนิทเพิ่นว่างบประมาณเพิ่นก็เบิดเลยเพิ่นน่ะงบประงางบประมาณก็หมดแล้วแต่ว่าเครื่องของอันวงประตูนี่ก็แล้วแล้วไม้แป้นนี่ก็แล้วแล้วแบบมีครบว่าซะซะแป้นอันนี้มีครบไฟก็ครบทุกอย่างครบมีแต่ย่อขึ้นอย่างเดียวแต่คนสิเฮ็ดและเราก็เนาะจักสิเอามือได้ไปเฮ็ดเราก็ทั้งนั้นแน่ทั้งนั้นทั้งเต๊กบ่ตาบ่อยู่ทั้งเต๊กเออบ่ตาบ่อยู่แห่งบ่มีคนเฮ็ดแล้วแผ่นผาแผ่นผาโอ้ของไทยได้พี่น้องเนี่ยบ่บ่สิแผ่นผานี่ๆๆแผ่นผาอย่างนี้นี่ละอ่านบ่นี่อย่างเฮาอ่านบ่ออกมันเป็นภาษาไทยนะก็บ่เก่งบ่เก่งหนังสืออันนี้วงกบครบบ้านน้อยบ้านใหญ่ผู้บ้านใหญ่ไม้แดงอันนี้นะอันนี้เป็นไม้แดงครบทุกอย่างไฟเพิ่นก็ครบไฟเพิ่นครบแต่ว่าอีกอย่างเพิ่นก็เพื่อสิมาซ้อมเพื่อสิมาซ้อมไม้แป้นก็แม่นเขาง่ายไม้เพิ่นไม้เป็นเนาะไม้เพิ่นไม้เป็นนี่ที่จะมาซ้อเพราะว่ามันเกี่ยงงามแล้วก็สิเอาไปแป้นตัวเก่าใส่น้ำถ้าพอวันนี้ใหม่เพื่อนมันจะกินอะไรเครื่องเก่าเครื่องเฮือนเพื่อนก็ต่อสายต่อขวาต่อหน้าต่อหลังกระเบิดเท่าไรหมื่นล่ะการเงินจากคุณใหญ่ใจดีแนวซอย25,000 บาท
กับเงินที่เก็บสะสมกับลูกกับเต่าเพิ่นหั่นแหละสอยเรือไปโอเคพี่น้องมาวันนี้ก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอยู่ดีมีแห้งมาทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี